สำหรับความเป็นไปเป็นมาของบะหมี่ทงเถินเฮาเนาะในบริบทของคนทงเถินหรือว่าบันเทิงเฮาเองนี่มีอาชีพหลักไปขายบะหมี่เกี๊ยวสู่กรุงเทพฯอยู่ต่างจังหวัดสู่ทุกที่ของประเทศไทยเฮานี่ล่ะแต่ที่นี่ความเป็นมาของมันคือเป็นหยังทางโรงเรียนจังได๋เอามาเฮ็ดหลักสูตรเขาให้ทางโรงเรียนนี่เฮ็ดหลักสูตรอาหารของถิ่นก็เลี้ยวไปเห็นทางบ้านเฮาบ้านเฮาขายบะหมี่กันเบิดบาทเฮาคือบ่เอาตัวนี้มาเฮ็ดหลักสูตรของเฮาก็เลยเริ่มคุยกันกับท่านผู้บริหารคณะผู้ร่วมกันหลักคุยกันว่าปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาว่าเฮาจะเอาตัวนี้มาเฮ็ดหลักสูตรของถิ่นอาหารบ้านเฮาได้บ่นั่นก็เป็นแนวคิดแรกก็เลยเริ่มเฮ็ดหลักสูตรมาร่วมกันมื้อนึงได้ประมาณจักถ้วยครับค่ะ1วัน1วันประมาณ40ถึง50ถ้วยขึ้นค่ะมากินร้านนี้ทุกมื้อบ่ครับก็ประจําครับประจํามักอันใดครับนี่แหละครับมีครับสอนนักเรียนมาตั้งแต่ปี2555จนฮอดปีนี้ประมาณ8ปีแต่มีโอกาสออกไปรับเหมางานโอกาสออกไปจัดนิทรรศการต่างๆแค่ไหนคนที่เขาได้เห็นเล็กน้อยเฮาออกไปจัดนิทรรศการไปแสดงผลงานเขาเห็นว่าได้ชิมรสชาติบะหมี่ของเฮาเขาก็ติดใจมากได้ใส่นี่เฮ็ดจังได๋นี่เลยเกิดว่าเฮาก็เริ่มพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆว่าหลังจากที่เฮาเฮ็ดน้ำซุปเป็นเฮ็ดหมูแดงเป็นแล้วก็ซื้อเส้นน้ำเพลินอยู่กับผู้บรรยาบ้านเฮาล่ะซื้อเส้นน้ำเพลินอยู่เฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดเส้นเป็นเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีเส้นของเจ้าของกะเอามาลงในหลักสูตรเรียนรู้การเรื่องการเฮ็ดเส้นพอเรียนรู้แล้วเฮาก็สิได้เส้นหลากหลายได้เส้นจากเป็นเส้นที่เหมือนกับว่าเป็นเส้นเป็นอาหารปลอดภัยจากที่ตามท้องตลาดเขาใส่สารกันบูดกันล่าหรือใส่สีผสมอาหารเฮาจะบ่ใส่เฮาจะหาสีที่มีในธรรมชาติสามารถกินได้เอามาใส่เฮาก็สิได้เป็นบะหมี่หลากสีเป็นมากน้อยๆล่ะค่ะไม่ได้เลยนะแต่มันชื่นแห้งกระตุ้นลักสูตรนี้มีในโรงเรียนเขาสอนตั้งแต่พืชชนิดใดที่ใส่กับบะหมี่เกี๊ยวเขาจะปลูกเขาจะส่งเสริมให้ได้หน่อยหันปลูกซึ่งเหล่านั้นที่เอามาประกอบเช่นข้าวขี้หอมไว้ใช้เถ้าเขาจะปลูกข้าวต้มตุ่นต้นหอมจังสิเขาจะปลูกเนี่ยได้ว่าใส่กับบะหมี่เขาจะเพื่อให้เขาได้ปลูกนี่ลักสูตรแหละอันที่สองวิธีการเฮ็ดเสร็จเฮ็ดจังไดวิธีการเฮ็ดน้ำซุปเฮ็ดจังไดวิธีการหมักหมูแดงอบหมูแดงเฮ็ดจังไดแล้วก็แคบหมูกระเทียมเจียวผลสุดท้ายองค์ประกอบของการนี่มันรวมเป็นถ้วยหนึ่งเขาเฮ็ดแบบใดเป็นชั่วโมงที่ขายเขาแต่ที่สำคัญก็คือต้นทุนกำไรที่เขาคิดกันว่าเขาลงทุนไปนี่เขาได้กำไรบ่เขาจะขายสักบาทเขาจะมีกำไรในตรงนี้เขาก็จะคิดได้ยังแน่ละไปได้ทักษะค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบะหมี่เกี๊ยวค่ะมื้อนี้มาซอยน้องๆขายครับซอยแม่ตะกี้เฮ็ดอยู่ไสตะกี้ขายอยู่ปทุมธานีครับปทุมธานีจะขายจังได๋เริ่มแรกอ่ะเอื้อยไปขายก่อนครับก็เอื้อยก็ชวนไปขายนําว่าถามว่าสิเฮ็ดงานหรือสิขายของก็ตัดสินใจไปขายของกับเอื้อยก่อนถ้าสักมื้อนึงสิเข้าย่างออกไปเผชิญโลกแล้วเข้าหาอาชีพเข้าบ่ได้เขาก็สิเอาอาชีพนี่ล่ะไปใส่เอาอาชีพที่เฮาพาเขาเฮ็ดนี่ล่ะนําไปใส่ในอนาคตของเขาได้ฮะเขาก็จะบ่แม่นคนที่เป็นเศษของสังคมเขาก็สิเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่กับสังคมได้เนาะมีอันจะกินกับบ้านกับเมืองเขาประมาณนี้